ช่วยหน่อยค่ะนกเขาของแฟนเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยจะมีอะไรต้องกินยาบางครั้งกินแล้วเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นค่ะเรื่องการแข็งตัวของคุณผู้ชายอ่ะมันมีหลายปัจจัยเนาะพี่ต่างแต่หลักๆก็คือมันเป็นหลอดเลือดแหละมันเป็นหลอดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโรคประจําตัวอะไรเกี่ยวกับหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีโรคประจําตัวต่างๆเหล่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ดูแลเนาะควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็น3โรคนี้เลยแล้วอยู่ดีๆนกเขาไม่ขันอายุเกิน40ปีขึ้นไปอีกปัจจัยหนึ่งที่เราพบได้บ่อยก็คือเรื่องการตกลงหรือว่าลดระดับลงของฮอร์โมนเพศชายการที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันลดระดับลงหรือว่ามันตกลงเนี่ยบางคนเขาก็เรียกว่าภาวะไวทองของคุณผู้ชายแหละคือพอระดับมันตกลงปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลต่อความต้องการทางเพศหรือว่าการแข็งตัวของน้องชายได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยบางทีเราใช้ยาที่ไปเสริมการทำงานของหลอดเลือดที่เราเห็นกันบ่อยๆมีหลายๆยี่ห้อที่ช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือดเนี่ยเอ้ยการแข็งตัวของน้องชายหรือว่าแก้เรื่องนกเขาไม่ขันเนี่ยคือใช้ไปแล้วปุ๊บก็ปรากฏว่าไม่ดีขึ้นเพราะว่าสาเหตุอาจจะมาจากการขาดฮอร์โมนก็เป็นไปได้นั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเคยลองซื้อยามาทานเองแล้วซึ่งจริงๆหมอไม่แนะนำนะเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุของการที่นกเขาไม่ขันเนี่ยมันมาจากอะไรจริงๆไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันแค่เจาะเลือดนะคะตอนเช้าก็ตรวจได้แล้วว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาเรื่องฮอร์โมนเนี่ยให้การรักษาโดยการให้ฮอร์โมนทดแทนที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะตอบปัญหาได้ตรงจุดกว่าค่ะอาการแบบนี้เนี่ยต้องไปพบคุณหมอแผนกไหนหรือว่าโรงพยาบาลประมาณไหนคะจริงๆถ้าเกิดว่าเน้นเรื่องของนกเขาไม่ขันเลยเนี่ยก็ไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่าแผนกที่เราเรียกว่ายูโรโลจีหรือว่ายูโรโลจิสต์ได้เลยนะคะก็จะเป็นแผนกที่ตอบโจทย์ได้ตรงเพราะว่าอาจารย์สามารถดูได้ทั้งเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของน้องชายแล้วก็ปัญหาทางกายภาพของน้องชายเองเลยด้วยนะ